จะอยู่สุขดีหรือไม่สังคมเงินตราทุกคนวิ่งหาแต่ผลกำไรแทบไม่เห็นความเป็นไปได้ใครใครก็ดันทุรังดังนี้เหตุผลคนเราต้องมีไปไหนเหมือนคนเคียงข้างอีกหนึ่งข้อนั้นรู้จักประมาณในทางสายกลางส่วนข้อสามจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันด้วยความศรัทธาโลกวันข้างหน้ากลับมาสำนึกฟ้าดินไว้ไม่มีสิ้นทั้งกินอยู่ตามประสายิ่งต้นได้ก่อนค่อยคิดการเรื่องพัฒนาจะเอาชีวิตฟันฝ่าให้ฟ้าเห็นความตั้งใจเคลื่อนไขความรู้ตามมาคุณธรรมนั้นมีหรือไม่เข้าใจความพอไม่รอไม่หวังสร้างสรรค์ชาติไทยไม่มีท้อถ้าข้างทางไปฟ้าคงเบาใจสักวันI'm not afraid to die.